างจากคืนนี้ไปก็ล่วงเข้าสู่พุทธศักราชใหม่ปีพ.ศ. 2565นะฮะวันนี้ก็หลายคนคงจะเตรียมการจะไปทำบุญที่ไหนจะไปสวดมนต์ข้ามปีจะไปเขาดาวนะครับหรือจะมีกิจกรรมอะไรแบ่งปันเข้ามาได้นะครับแสดงความเห็นใน Facebook เอาภาพสวยๆมาอวยพรกันนะฮะใครที่ดูในแอปของท็อปนิวเราเองพูดคุยกันได้หรือใน YouTube ในทีวีหลายๆกล่องหลายๆช่องทางวันนี้ก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันเข้ามาได้นะครับในช่วงปีใหม่มีหลายเรื่องที่ต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องโควิดนะฮะแล้วก็เรื่องฟืนเรื่องไฟเนี่ยอันตรายอัปเดตล่าสุดก่อนเมื่อคืนที่ผ่านมากลางดึกเกิดเหตุไฟไหม้ภายในสวนอาหารร้านช็อกโกแลตวิวซึ่งดังมากนะร้านนี้ดังร้านนี้ดังมากค่ะอยู่ในแถวๆรามอินทราค่ะตรงถนนประเสริฐมนูกิจนะคะก็ตอนนี้ก็ประมาณตีสองแล้วค่ะภาพเหตุการณ์อันนี้นะคะเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปในที่เกิดเหตุค่ะที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นอาคารวิลเลจโพสต์ออฟฟิศนะคะตกแต่งสวยงามเลยค่ะจะทำด้วยครึ่งปูนแล้วก็ครึ่งไม้นะคะความสูง2ชั้นค่ะมีแสงเพลิงพวยพุ่งมากลุ่มควันชั้นล่างเนี่ยลุกลามขึ้นไปชั้น2นะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์ใช้เวลา20นาทีนะคะเพลิงจึงสงบลงค่ะชั้น2ได้รับความเสียหายหมดเลยค่ะส่วนชั้นล่างค่ะเหลือเพียงเสากำแพงเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะร้อยตำรวจโทกิจเหมือนแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.บึงกลุ่มค่ะก็บอกว่าจากการสอบถามพนักงานเนี่ยทราบว่าด้านบนจะเป็นห้องสำหรับเก็บเสื้อผ้าคอสเพย์สำหรับพนักงานให้แต่งกายตามเทศกาลต่างๆหรือว่าทีมงานที่ทางร้านเนี่ยจัดเอาไว้ค่ะส่วนชั้นล่างจะเป็นห้องโถงโล่งค่ะขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ใดอยู่อาคารดังกล่าวนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะเดี๋ยวก็จะให้ประสานกองพิสูจน์หลักฐานละค่ะเข้ามาตรวจสอบสาเหตุนะคะนี่เป็นภาพช่วงที่เพลิงกำลังโหมลุกไหม้อย่างหนักเลยค่ะและเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันระดมเพลิงนะคะระดมฉีดสกัดเพลิงเอาไว้ค่ะครับนี่เป็นคลิปที่โพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กของคุณสรุตนะฮะค่ะโอ้โหไฟลุกไหม้หนึ่งอาคารนะฮะความเสียหายเนี่ยจำกัดอยู่ที่หนึ่งอาคารคือในร้านเนี่ยมีหลายอาคารมีหลายส่วนนะฮะเนี่ยโอ้โหมีประกายไฟหล่นลงมาด้วยนะแล้วก็ใน FM 91 Traffic ได้มีการอัปเดตเนี่ยฮะอันนี้เป็นคลิปอยู่ใน Facebook FM 91สวพ FM 91นะครับโอ้โหไฟลุกโหมน่ากลัวกันนะดีที่เจ้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ไม่ให้มีการลุกลามไปมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าความเสียหายเนี่ยแน่นอนฮะไฟไหม้หนักขนาดนี้นะฮะหลังจากที่ไฟไหม้แล้วสภาพเป็นยังไงฮะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่อันนี้ภาพจาก Facebook ของ FM 91นะครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ร้านแห่งนี้เนี่ยเป็นยังไงหน้าตาก่อนที่จะไฟไหม้ถ้าลองเปรียบเทียบนะครับนี่เป็นอาคารที่ถูกไฟไหม้แล้วก็บรรยากาศของช็อกโกแลตวิวเป็นร้านดังก่อนหน้านี้ดังมากแล้วก็กลับมาเปิดนะฮะหลังจากโควิดเนี่ยโดยร้านใหญ่นะฮะมีหลายอาคารอย่างที่เห็นเนี่ยครับแต่ความเสียหายย้ำนะครับจำกัดอยู่ที่อาคารเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่อันนี้เหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยสดๆร้อนๆนะครับต้องรอดูสาเหตุกันอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างเป็นทางการรวมไปถึงสภาพความเสียหายแล้วทางร้านเนี่ยจะทำยังไงทีนี้จะเปิดจะแจ้งลูกค้ายังไงนะฮะนี่เป็นข้อมูลล่าสุดวันนี้บรรยากาศการจัดงานปีใหม่แน่นอนทุกทิศทั่วไทยมีการเตรียมจัดงานกันแต่ว่าบางที่เนี่ยก็มีการยุติบางที่ก็มีการปรับเปลี่ยนไม่มีคอนเสิร์ตอย่างนี้นะครับแต่ว่าทุกที่ต้องทำตามมาตรการสาธารณสุขที่ระยองเมื่อวานนี้ครับได้เปิดงาน Amazing Thailand Countdown 2022นะครับอันนี้เป็นงานหลักเป็นเวทีหลักอีกเวทีหนึ่งที่ทททเนี่ยเข้าไปจัดงานและภาครัฐเนี่ยสนับสนุนเมื่อวานนี้เปิดเป็นวันแรกนะครับเมื่อวานนี้ฮะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ต้องมีมาตรการเข้มงวดนะครับคัดกรองป้องกันโควิดต้องฉีดวัคซีนตรวจ ATK ด้วยวัคซีนอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้อง ATK ด้วยและตรวจ ATK หน้างานได้ฟรีด้วยนะฮะนะแต่ว่าต้องมีการจองนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะชาวระยองฮินะไปเปิดงานเองเลยเมื่อวานนี้นอกจากการแสดงของศิลปินชั้นนำจากกรุงเทพนะพี่เจจิตรินโอและอีกหลายคนยังมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นระยองบนเวทีด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันคืนนี้ทีนี้จะเป็นคืนเขาดาวทีนี้ก็จะมีการจัดแสดงพลุอย่างยิ่งใหญ่นะครับนี่อันนี้เป็นบรรยากาศของการเตรียมจัดงานกระบี่อ่าวนางบีดนะฮะก็มีการเตรียมจัดงานกันเตรียมพร้อมนะอ่าวนางบีดเนี่ยบีดเนี่ยไม่ใช่ชายหาดนะครับว่าบีดนะบีดเนี่ยคือเป็นการเตรียมเป็นการจัดงานเวทีให้รู้ถึงความน่าตื่นเต้นของแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกนี่เป็นสภาพการเตรียมจัดงานนะครับเดี๋ยวงานจะอันนี้เป็นคนละเวทีกับที่ภูเก็ตคนละเวทีกับที่ภูเก็ต